สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดจากประวัติศาสตร์อันยาวนานในช่วงอายุที่ไม่เกิน100ปีของมนุษย์นี้เวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอหลังจากความตายวิญญาณของมนุษย์จะยังคงอยู่ไหมหากยังคงอยู่วิญญาณเหล่านั้นจะสามารถกลับชาติมาเกิดในร่างอื่นได้หรือเปล่าวันนี้เราจะคุยกันถึงกรณีตัวอย่างที่ชาวตะวันตกถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในช่วงปี1940มีสองสามีภรรยาชาวอังกฤษคู่หนึ่งคือฟลอเรนซ์พอลล็อกและจอห์นพอลล็อกพวกเขารู้จักและแต่งงานกันในช่วงต้นทศวรรษของยุค40จนมีลูกสาวด้วยกันสองคนคนโตชื่อโจแอนนาคนเล็กชื่อแจ็กเกอรีนทั้งครอบครัวใช้ชีวิตอย่างสงบในเมืองเฮกซ์แฮมทางตะวันออกของอังกฤษโดยทำธุรกิจรับจ้างส่งของในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนมสดหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเป็นต้นรูปแบบเหมือนบริการ Delivery ในปัจจุบันเพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองแทบทั้งหมดงานของพวกเขาจึงรัดตัวมากเด็กๆทั้งสองจึงโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูของคุณย่าแม้พ่อแม่จะไม่ได้คอยอยู่เคียงข้างทว่าพวกเธอต่างก็คอยดูแลกันและกันเป็นอย่างดีแต่ไหนแต่ไรมาโจแอนนาและแจ็คเกอรีนไม่เคยต้องทะเลาะกันเพราะแย่งของเล่นพวกเธอมักจะแบ่งปันสิ่งของกันอยู่เสมอเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี1957ในตอนนั้นโจแอนนาอายุ11ปีส่วนแจ็คเกอรีนก็อายุ6ขวบในวันนั้นเด็กหญิงทั้งสองมีเพื่อนบ้านเป็นเด็กชายวัย9ขวบชื่อแอนโทนีมาเล่นด้วยพวกเด็กๆไปเล่นกันที่โบสถ์แถวบ้านซึ่งจริงๆแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกติมากเพราะพวกเขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอหรือแม้กระทั่งการไปอธิษฐานที่โบสถ์ทว่าในวันนี้ขณะที่เด็กๆทั้ง3กำลังเดินอยู่ข้างถนนจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถพุ่งตรงเข้ามาชนเด็กๆทั้ง3โดยไม่ได้เหยียบเบรกเลยแม้แต่น้อยจนโจแอนนาและแจ็คเกอรีนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนแอนโทนีก็จากไประหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลและที่น่าโมโหยิ่งกว่าก็คือผู้หญิงที่ขับรถคนนี้ลงมือก่อเหตุโดยเจตนาแต่ไม่ใช่เพราะเธอโกรธแค้นอะไรเด็กทั้ง3แต่เพราะก่อนหน้านี้ไม่นานเธอเพิ่งแพ้คดีในชั้นศาลจนสูญเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรก่อนลงมือก่อเหตุเธอยังได้กินยาเกินขนาดเพื่อต้องการจะจบชีวิตตัวเองแต่เมื่อเห็นภาพเด็กๆน่ารักทั้ง3ตรงข้างทางทันใดนั้นก็คิดว่าในเมื่อเธอไม่สามารถปกป้องดูแลลูกของตัวเองได้คนอื่นก็ไม่สมควรได้มีลูกเหมือนกันด้วยเหตุนี้เธอจึงจงใจเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าชนเด็กๆด้วยจิตใจที่แตกสลายก่อนจะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ส่วนภายหลังเธอได้รับโทษอย่างไรบ้างดิฉันไม่สามารถหาข้อมูลตรงส่วนนี้ได้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบกับฟลอเรนซ์และจอห์นเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาต้องสูญเสียลูกสาวไปในคราวเดียวกันถึง2คนแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่ไม่เหมือนกันก็คือจอห์นผู้เป็นสามีเชื่อเรื่องวิญญาณเป็นอย่างมากและเคยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้เขาจะเป็นคาทอลิกคนหนึ่งก็ตามทุกคนต่างก็รู้ดีว่าชาวคาทอลิกไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดโดยเฉพาะเมื่อศตวรรษก่อนการกลับชาติมาเกิดถือเป็นความเชื่อทางศาสนาของชาวฮินดูหรือชาวพุทธในเอเชียเสียมากกว่าเมื่อลูกสาวทั้งสองของจอห์นเสียชีวิตลงเขาถึงขั้นที่เชิญคนมาทำพิธีเพื่อติดต่อกับวิญญาณของลูกสาวเลยทีเดียวโดยจอห์นเชื่อว่าตัวเองมีญาณทิพย์ทำให้มักจะฝันเห็นเด็กๆทั้งสองคนเดินเข้ามาหาตัวเองจอห์นเล่าว่าเขาสัมผัสได้ว่าลูกสาวทั้งสองจะต้องกลับมาเกิดในครอบครัวของเขาอีกไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามแน่นอนว่าจอห์นเล่าถึงความคิดของตนเองให้ฟลอเรนซ์ผู้เป็นภรรยาฟังแต่เธอกลับต่อต้านความคิดของสามีอย่างหัวชนฝานั้นเพราะฟลอเรนซ์ก็เป็นคาทอลิกคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ตัวเองเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด
และที่สำคัญก็คือเธออยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ต้องสูญเสียลูกสาวทั้งสองไปโดยเร็วที่สุดไม่ต้องการหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตอีกแล้วและอยากจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยเหตุนี้หลังจากโจแอนนาและแจ็คเกอรีนจากไปชีวิตคู่ของจอห์นกับฟอร์เรนซ์ก็ระหองระแหงกันพอสมควรจนครั้งหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อจอห์นมักจะเอาแต่พูดว่าเห็นภาพนิมิตของลูกสาวทั้งสองภายในบ้านแต่ฟลอเรนซ์กลับคิดว่าสามีคงคิดถึงลูกสาวมากเกินไปจนทำให้เห็นภาพหลอนและเพราะเหตุนี้ทั้งคู่จึงมักจะมีปากเสียงกันจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันเลยทีเดียวจอห์นเป็นคาทอลิกคนหนึ่งด้านหนึ่งเขาก็รู้ว่าไม่ควรเชื่อเรื่องวิญญาณเหล่านี้แต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ห้ามความคิดของตัวเองไม่ได้ซึ่งความขัดแย้งและความทุกข์ทรมานนี้เองที่ทำให้จอห์นมีอาการของโรคซึมเศร้าจนเอาแต่ขังตัวเองไว้ในห้องไม่ยอมออกมาแต่ยังโชคดีที่สองสามีภรรยาต่างคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนวันหนึ่งเขาก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นออกมาได้จากนั้นไม่นานฟลอเรนซ์ก็ตั้งครรภ์อีกครั้งเมื่อจอห์นทราบข่าวนี้เขาก็ดีใจเป็นอย่างมากในช่วงแรกที่ฟอร์เรนซ์ไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเด็กในท้องมีเพียงคนเดียวจนกระทั่งวันที่4ตุลาคมปี1958ฟอร์เรนซ์ก็ให้กำเนิดลูกสาว2คนที่เป็นแฝดแท้จากไข่ใบเดียวกันโดยพวกเขาตั้งชื่อลูกสาวฝาแฝดว่าเจนนิเฟอร์กับจูเลียนและสิ่งที่ทำให้หมอประหลาดใจก็คือตรงเอวของเจนนิเฟอร์มีปานแดงที่สะโพกด้านซ้ายแต่จูเลียนกลับไม่มีเพราะโดยทั่วไปแล้ววงการแพทย์ในยุคสมัยนั้นต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหากเป็นฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกันพวกเธอน่าจะมีรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ชุดเดียวกันหรือหมายความว่าหากคนใดคนหนึ่งมีปานอีกคนก็ควรจะต้องมีด้วยหลังจากเจนนิเฟอร์และจูเลียนลืมตาดูโลกจอห์นก็เอาแต่พูดว่าเด็กทั้งสองคนนี้คือลูกสาวที่เคยเสียชีวิตไปของตนกลับชาติมาเกิดแน่นอนว่าฟลอเรนซ์ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สามีพูดเธอเคยขอร้องจอห์นว่าตอนนี้ลูกสาวทั้งสองของเราก็เกิดมาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องในอดีตอีกเลยเรามามีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันกันเถอะแม้เธอจะพูดอย่างนั้นแต่ในใจของฟอร์เรนซ์เองก็แอบคิดว่าหรือมันจะเป็นเรื่องจริงนั่นเพราะปานตรงสะโพกของเจนนิเฟอร์มีขนาดและรูปร่างเหมือนกับปานของแจ็คเกอรีนที่เสียไปแล้วไม่มีผิดตอนที่แจ็คเกอรีนยังเล็กมากยังเคยพลัดตกลงไปในถังไม้ระหว่างเล่นกับพี่สาวจนทำให้มีแผลตรงโคนคิ้วส่วนเจนนิเฟอร์ก็มีแผลเป็นแบบเดียวกันตรงบริเวณโคนคิ้วตั้งแต่เกิดเมื่อฝาแฝดอายุได้ประมาณ9เดือนทั้งครอบครัวก็ย้ายออกจากเมืองเฮ็กซ์แฮมไปยังเมืองวิสเล่เบย์เพื่อหนีจากสถานที่แห่งความโศกเศร้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาก็ผ่านพ้นไปวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเด็กหญิงทั้งสองสามารถพูดคุยสื่อสารได้สิ่งที่พวกเธอพูดก็ทำให้ผู้เป็นพ่อแม่ต้องตกตะลึงยิ่งขึ้นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เจนนิเฟอร์กำลังเล่นกับจิลเลียตอยู่ในบ้านก็รบเร้าให้พ่อแม่ซื้อตุ๊กตาให้พวกเธอบางคนอาจจะบอกว่าเด็กผู้หญิงอยากได้ตุ๊กตาไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปหรอทว่าเจนนิเฟอร์และจิลเลียนกลับบรรยายลักษณะของตุ๊กตาที่ตนเองอยากได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นทรงผมสีผิวหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ในตอนนั้นเองที่ฟลอเรนซ์นึกขึ้นได้ว่าตุ๊กตาที่เด็กๆอยากได้ก็คือตุ๊กตาของโจแอนนาและแจ็คเกอรีนลูกสาวที่เสียไปแล้วเคยเล่นนั่นเองซึ่งตั้งแต่พวกเธอจากไปฟลอเรนซ์ก็นำของเล่นทั้งหมดเก็บรักษาไว้อย่างดีที่ห้องใต้หลังคาของบ้านเพราะไม่ต้องการเห็นสิ่งของที่พวกเธอเคยใช้เพราะจะพานทำให้คิดถึงลูกๆและสองสามีภรรยาก็ไม่เคยบอกลูกสาวฝาแฝดว่าพวกเธอยังมีพี่สาวอีก2คนที่เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นฟอเรนซ์จึงไปยกลังที่ใส่ตุ๊กตาออกจากห้องเก็บของมาวางไว้ตรงหน้าและยื่นตุ๊กตาเก่าทั้ง2ตัวให้กับลูกสาวฝาแฝดเด็กๆทั้ง2ดีใจเป็นอย่างมากภาพที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับทำให้ฟอเรนซ์ยิ่งอึ้งจนพูดไม่ออก
เมื่อเจนนิเฟอร์และจูเลียนรับตุ๊กตาไปแล้วก็พูดขึ้นว่าตัวนี้ชื่อแมรี่อีกตัวชื่อซูซานนี่ของเธอส่วนนี้ของฉันแมรี่และซูซานเป็นชื่อที่ลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งให้กับตุ๊กตาของพวกเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจนนิเฟอร์กับจูเลียนไม่มีทางรู้เรื่องนี้มาก่อนนอกจากนี้บุคลิกของเจนนิเฟอร์กับจูเลียนก็คล้ายกับพี่สาวทั้งสองที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นอย่างมากจูเลียนค่อนข้างคล้ายกับโจแอนนาที่ร่าเริงสดใสและพูดคุยเก่งอีกทั้งโจแอนนาก็แก่กว่าแจ็คเกอรีน5ปีดังนั้นเธอจึงดูแลน้องสาวเป็นอย่างดีแต่จูเลียนแก่กว่าเจนนิเฟอร์เพียงแค่10นาทีเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วอายุสมองของเด็กทั้งสองควรจะต้องใกล้เคียงกันทว่าในชีวิตความเป็นจริงจูเลียนกลับมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพราะช่วยดูแลเจนนิเฟอร์เป็นอย่างดีแม้กระทั่งเกมที่พวกเธอชอบเล่นท่าทางการเดินก็คล้ายคลึงกับพี่สาวทั้งสองที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นอย่างมากนอกจากนี้สองสามีภรรยายังพบอีกว่าเจนนิเฟอร์ชอบขีดเขียนกระดาษเล่นด้วยการกำดินสอทั้งสองมือตรงกันข้ามกับจูเลียนที่เรียนรู้วิธีการจับดินสอที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วต้องบอกก่อนว่าแจ็คเกอรีนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ชอบกำดินสอทั้งสองมือเหมือนกันเมื่อความบังเอิญเหล่านี้รวมกันเข้าก็ทำให้ฟอเรนซ์อดคิดไม่ได้ว่าหรือสิ่งที่จอห์นพูดทั้งหมดจะเป็นความจริงพี่สาวทั้งสองได้กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กหญิงฝาแฝดคู่นี้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในครอบครัวที่ทำให้สองสามีภรรยายิ่งเชื่อว่ามันน่าจะเป็นความจริงนั่นเพราะวันนั้นจอห์นอยากจะทาสีกำแพงใหม่ก่อนที่จะลงมือทำงานเขาจึงพยายามหาชุดเก่าๆที่ไม่ได้สวมแล้วมาใส่เพราะไม่อยากให้ชุดใหม่เปื้อนขณะที่รื้อกล่องเก็บเสื้อผ้าเก่าอยู่นั้นก็หาชุดที่เหมาะไม่ได้ในตอนนั้นเองเพื่อประหยัดเวลาเขาจึงตัดสินใจสวมชุดของฟลอเรนซ์ที่เคยใส่สมัยทำงานส่งนมและขณะที่กำลังจะเริ่มลงมือทาสีนั้นเองลูกสาวฝาแฝดก็เอ่ยปากถามจอห์นว่าทำไมพ่อถึงสวมชุดของแม่ล่ะในตอนนี้เองจอห์นจึงตอบกลับลูกๆด้วยความประหลาดใจว่าพวกลูกรู้ได้ไงว่านี่เป็นชุดของแม่เจนนิเฟอร์บอกว่าเมื่อก่อนสมัยที่แม่ยังส่งนมไม่ได้สวมชุดแบบนี้หรอกคะต้องบอกก่อนว่าหลังจากพวกเขาย้ายครอบครัวมาที่เมืองวิทเลเบย์ก็ไม่ได้ทำธุรกิจส่งของอีกเลยดังนั้นฟอเรนซ์ผู้เป็นแม่จึงไม่เคยสวมชุดนี้ต่อหน้าเด็กแฝดทั้งสองอย่างแน่นอนขณะที่พวกเธออายุได้4ขวบมีอยู่วันหนึ่งพ่อแม่ก็พาลูกสาวฝาแฝดกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆในเมืองเฮกแฮมที่เคยอาศัยอยู่ในวันนั้นขณะที่ทุกคนนั่งรถผ่านสวนสาธารณะแห่งหนึ่งจู่ๆเด็กแฝดทั้งสองก็เอ่ยชื่อสวนสาธารณะและเครื่องเล่นด้านในออกมาขอบอกก่อนว่าหลังจากเด็กๆทั้งสองออกจากเมืองแห่งนี้ตอนอายุ9เดือนพวกเธอก็ไม่เคยกลับมาที่สวนสาธารณะนี้อีกเลยซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วของพวกเธอชอบมาเล่นเจนนิเฟอร์และจูเลียนยังกลัวรถยนต์มากกว่าเด็กคนอื่นๆเป็นพิเศษขณะที่ข้ามถนนทั้งคู่จะจับมือพ่อแม่เอาไว้แน่นหากได้ยินเสียงแตรรถดังมาแต่ไกลพวกเธอก็จะใช้มือกุมศีรษะเอาไว้ด้วยความอกสั่นขวัญแขวนในปี1963เรื่องราวของเจนนิเฟอร์และจูเลียนก็ตกเป็นที่สนใจของนักจิตวิทยาชื่อดังในขณะนั้นศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันซึ่งได้ไปเยี่ยมครอบครัวนี้และสอบถามสองสามีภรรยาเกี่ยวกับเด็กๆทั้งสองซึ่งตอนนั้นทั้งคู่อายุเพียง5ขวบศาสตราจารย์สตีเวนสันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียตัวเขาเองค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดเป็นพิเศษและยังรวบรวมข้อมูลศึกษาวิจัยเคสต่างๆไว้เยอะแยะมากมายสังคมตะวันตกในขณะนั้นค่อนข้างต่อต้านเกี่ยวกับแนวคิดการกลับชาติมาเกิดโดยเฉพาะชาวคาทอลิก
พราะพวกเขาคิดว่าหากเชื่อในเรื่องนี้ก็เท่ากับเป็นการทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งศาสตราจารย์สตีเวนสันไปเยี่ยมครอบครัวของจอห์นเป็นครั้งที่2ซึ่งเจนนิเฟอร์และจูเลียนก็อายุครบ11ปีแล้วพวกเธอค่อยๆลืมเลือนความทรงจำในสมัยก่อนและความทรงจำที่ค่อยๆเลือนหายไปนี้เองก็ทำให้พวกเธอคลายความหวาดกลัวรถยนต์ลงได้จนกระทั่งในปี1978เมื่อศาสตราจารย์สตีเวนสันไปเยี่ยมครอบครัวนี้อีกเป็นครั้งที่3เจนนิเฟอร์และจูเลียนในวัย20ปีก็จดจำบทสนทนาแปลกๆเหล่านั้นที่ตนเองเคยพูดไว้กับพ่อแม่ไม่ได้เลยศาสตราจารย์สตีเวนสันยกตัวอย่างเคสของพวกเธอบันทึกลงในหนังสือที่เขาเขียนแน่นอนว่าสำหรับการกลับชาติมาเกิดบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนักจิตวิทยาที่ไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดได้นำเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับเคสของเจนนิเฟอร์และจูเลียนโดยพวกเขาคิดว่าระหว่างที่ผู้เป็นแม่ตั้งครรภ์อยู่เนื่องจากมักจะได้ยินจอห์นผู้เป็นสามีพูดเรื่องลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วและจะกลับชาติมาเกิดอีกครั้งในครอบครัวของตัวเองอยู่บ่อยๆจนมันไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอขณะเดียวกันจิตใต้สำนึกของฟลอเรนซ์ก็ส่งต่อจากแม่สู่ลูกถ้าอย่างนั้นทำไมคนที่มีความทรงจำของชาติที่แล้วตอนที่เป็นเด็กมักจะพูดสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกประหลาดใจแต่เมื่อเติบโตขึ้นความทรงจำเหล่านี้กลับค่อยๆเลือนหายไปหรือพูดได้เลยว่าพวกเขากลายเป็นคนปกติทั่วไปความจริงแล้วเป็นเพราะอะไรกันนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอินดิโก้หรือเปล่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อทศวรรษ1980โดยคนส่งที่ชื่อแนนซี่แอนแทปเป้กล่าวเอาไว้โดยแนนซี่คิดว่าผู้คนประกอบด้วยออร่าสีต่างๆแต่ละสีแสดงถึงลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลต่อมาแนนซี่จึงได้ออกหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าเข้าใจชีวิตของคุณผ่านสี Understanding Your Life Through Color นันซี่สรุปว่าเด็กส่วนหนึ่งมีออร่าสีครามมาตั้งแต่เกิดซึ่งพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าเลือกให้สามารถมองเห็นพรมแดนระหว่างความเป็นและความตายหรือมองเห็นสิ่งที่พวกเราทั่วไปมองไม่เห็นผู้คนเหล่านี้มักมีวิญญาณที่เก่าแก่กว่าคนทั่วไปสามารถช่วยปรับสมดุลพลังงานเชิงลบที่มีอยู่บนโลกได้แต่ในขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำที่ปะปนอยู่ท่ามกลางฝูงชนก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กอินดิโก้เหล่านี้ด้วยดังนั้นเด็กๆ เหล่านี้จึงเติบโตขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ค่อนข้างสุดโต่งยกตัวอย่างเช่นพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีอาการหมกมุ่นหรือจิตตกง่ายแม้แต่สติแตกหรือเป็นโรคจิตเภทเป็นต้นถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความสามารถพิเศษที่ทำให้มองเห็นความทรงจำเมื่อชาติที่แล้วก็ถือว่าเป็นเด็กอินดิโก้ประเภทหนึ่งหรือเปล่าทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ